คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะข้อความจากคนที่อยากสัมผัสริมฝีปากคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูก่อนอื่นทายอินนิดนึงได้ปะ เคยแบบเคยมีคนมาถามในคลิปว่าแม่หมอขอพิกัดลิปนะคะใช้ลิปสีอะไรคะตอนนี้เลยจ้านะคะ Maybelline Super Stay Matte Ink นะคะเดี๋ยวให้ดูเบอร์65นะคะสี Seductress Seduct means แปลว่ามีเสน่ห์ดึงดูดเย้ายวนจริงๆลงไปแล้วล่ะลงไปแล้วชั้นหนึ่งนะคะสีที่ได้ก็จะแบบนูดนูดหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะแบบแต่งหน้าหนักมากแต่กลิ่นหอมนะนะคะเนี่ยคือแค่ทาตานิดนึงแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อยก็อยู่ละอืมบางทีแบบเราไม่ได้อยากจะแต่งอะไรหนักกันเนาะเออบางทีแบบขอเบาๆเนี่ยค่ะจะประมาณนี้เนาะตอนนี้เป็นสีที่ถ้าเห็นในคลิปช่วงเนี้ยจะทาสีเนี้ยบ่อยเพราะใช้เองก็ชอบคือจริงๆเป็นคนชอบทาลิปสติกอยู่แล้วนะคะทาทุกสีแต่ว่าวันเนี้ยช่วงเนี้ยจะชอบสีประมาณนี้นะคะเพราะดิฉันคอนเซ็ปต์คือเห็นหน้าดิฉันมากกว่าเห็นหน้าไพ่เคยสนใจกดตะกร้าได้เลยนะจ๊ะมาจบช่วงขายของต่อ ข้อความจากคนที่อยากจะสัมผัสริมฝีปากคุณเป็นยังไงบ้างมันหน้าแท้ I know you still love me ขอกดให้กับความมันหน้าหน่อยฉันรู้ว่าเธอยังรักฉันอยู่เอาอะไรมาคิดนะคะบางทีคุณอาจจะใจเดียวเขาตลอดไงเออนะคะจนเขารู้สึกว่าต่อให้เขาไม่น่ารักขนาดไหนคุณก็ยังต้องรักเขาแน่ๆเลยใช่ไหม Still deeply longing for youยังอยากได้คุณยังปรารถนาที่จะมีคุณอ่ะยังอยากให้ใจสองใจอ่ะคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะบางคนกำลังมาหาคุณนะอาจจะแบบมาแต่ช้าหน่อยเพราะปั่นจักรยานอยู่ไม่รู้มีใครในนี้ชอบปั่นจักรยานด้วยใครเคยไปไหนด้วยกันที่แบบว่ามีพวกกิมมิกแบบเอากุญแจไปคล้องแทนใจวะเขายังอยากได้คุณในชีวิตค่ะ Seeing the tears from you can break my heart นะคะในนี้มีคนที่แย่ร้องไห้เสียน้ำตาหยดติ้ง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 น้ำตาเป็นอาวุธค่ะอาวุธจริงอาวุธที่แบบว่าเขาจะคิดว่าเขาอะเป็นคนรักที่ไม่น่ารักไม่มีปัญญาทำให้คุณมีความสุขได้เออจนอาจจะแบบว่างั้นคุณไปอยู่กับคนอื่นเถอะอะไรเงี้ยมันอาจจะดีซะกว่าค่ะคือจริงๆอะค่ะเขาไม่อยากเห็นน้ำตาคุณนะเพราะการที่เห็นน้ำตาคุณอะก็ทำให้ใจเขาแทบจะสลายแต่บางครั้งโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะน้ำตาเป็นอาวุธดิอะไรเงี้ยอาวุธจริงอย่างที่บอกแต่บางทีเป็นการผลักโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเพราะมันไปทริกเกอร์หรือจี้ปมในความที่เขาอะอาจจะเป็นคนรักที่ไม่ดีไม่มีปัญญาเทคแคร์คุณทำให้คุณเสียใจร้องไห้ตลอดฉะนั้นอาจจะต้องมีความสเตเบิลหรือมันคนทางอารมณ์หน่อยเนาะนะคะ Are you talking to anyone else นะคะคนที่อยากสัมผัสดึงฟีดแบ็กเขาไม่รู้อะคิดเองปะเขาคิดว่าคุณกำลังคุยกับคนอื่นอยู่จริงปะLast night I dream of you อี๋เขาบอกว่าเมื่อคืนเขาฝันถึงคุณอาจจะไม่ใช่เมื่อคืนอาจจะคืนก่อนคืนไหนไม่รู้แต่เขาอาจจะฝันถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็เขาก็อยากรู้ว่าคุณฝันถึงเขาได้ปะ I deeply regret for what I have done เขารู้สึกเสียใจมากๆเลยอะกับสิ่งที่เขาเคยทำให้คุณเขาอาจจะเคยทำให้ไม่น่ารักคุณใช่ไหมเสียใจนะคะนั่งกุมขมับเขาอ่อนอยู่เนี่ยบางทีมันก็ยังฝังลึกอยู่บางทีแบบบางคนนะคะเหตุการณ์ผ่านมานานแล้วด้วยก็ยังเสียใจอยู่นะอ่ะ please come to feel my heartbeat listen to my heartbeat 2 p.m. มาเข้ามาใกล้มาฟังเสียงหัวใจฉันเต้นสิอะไรเงี้ยที่มันกำลังเต้นเพราะเธอเขาบอกว่าเข้าไปซุกอกไปฟังเสียงหัวใจเขาดูมาฟังปะกดอีกกดเข้าไปกดกระดิ่งชอบ I keep writing you so many messages and then I delete เขาบอกว่าเขาอะพิมพ์ข้อความหาคุณพิมพ์แล้วลบพิมพ์แล้วลบสุดท้ายก็ไม่ส่งแล้วจะพิมพ์เพื่อบางทีลังเลไม่แน่ใจอะค่ะไม่รู้ว่าส่งดีไม่ดีส่งดีไม่ดีส่งไปแล้วคุณจะโอเคหรือไม่โอเคหรือว่าอีกไหนหนึ่งก็คือไอ้ที่มันค้ำคออยู่เนี่ยอีโก้
นะคะที่ทานเป็นเบรคฟาสต์ลันช์ดินเนอร์ก็เลยแบบไม่ส่งดีกว่า Every time I've been in the presence of us I almost die thinking of you บางคนนะฮะห่างเหินกันมานานแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นอะอาจจะยังอยู่ในที่เดิมที่คุณกับเขาเคยไปด้วยกันเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเวลาที่เขาไปที่เดิมนะคะที่คุณกับเขาเคยใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมันทำให้เขาทรมานใจจะขาดร้อนๆเพราะว่าคิดถึงคุณเพราะว่าอะไรก็แบบตรงนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นก็เคยไปกินกับคุณไอ้ตรงนี้ก็เคยเดินผ่านอะไรประมาณเนี้ยหรือถ้าไม่งั้นอีกในเหนือคือเวลาที่เห็นหน้าฟีดดูเรื่องราวที่คุณกับเขาอะค่ะเคยมีบทสนทนาร่วมกันเนี่ยก็อาจจะคิดถึงคุณนะคะI can't deny my heart for you anymore เขาบอกว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธหัวใจเนี่ยที่มันกำลังเต้นตุบๆๆๆให้คุณได้อีกต่อไปแล้วนะจ๊ะก็สนใจนะคะลิปสีนะคะนุ่นๆใสๆนะคะธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ก็กดตะกร้าได้นะคะ